Hangout. Let's go. ตั้งแคมป์ริมธารเขาผู้พลูดูชนีโปรดกดติดตามกดชอบกดแชร์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะจุดที่เราจะไปตั้งแคมป์ริมธารกันในครั้งนี้อยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูซึ่งอยู่ในตำบลยางน้ำกลัดเหนืออำเภอหนองย่าปล้องจังหวัดเพชรบุรีการเดินทางมาที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูแนะนำให้ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4หรือถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ให้สังเกตป้ายทางเบี่ยงเข้าอำเภอหนองย่าปล้องและหลักกิโลเมตรที่147ก็จะถึงก่อนทางเบี่ยงอีกประมาณ1กิโลเมตรเพื่อเดินทางมุ่งสู่อำเภอหนองย่าปล้องและบ้านลิ้นช้างซึ่งหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูแห่งนี้จะเป็นเส้นทางเดียวกันกับเส้นทางที่ไปยังน้ำตกแม่กระดังลาโดยในจุดนี้จะถึงก่อนน้ำตกแม่กระดังลาประมาณ7กิโลเมตรสำหรับพิกัดดาวเทียมของจุดนี้เราได้นำมาจัดวางไว้ให้ในรายละเอียดภายใต้คลิปนี้แล้วค่ะนี่คือตัวอย่างสภาพเส้นทางเข้าไปที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูจากจุดนี้มีระยะทางประมาณ700เมตรรถยนต์กระบะขับเคลื่อน2ล้อก็สามารถที่จะเดินทางเข้ามาได้หรือรถยนต์ธรรมดาก็พอที่จะเดินทางเข้ามาถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูได้โดยโปรดพิจารณาจากสภาพเส้นทางที่นำมาให้รับชมกันเป็นตัวอย่างในคลิปนี้สำหรับเส้นทางในการเดินทางไปที่น้ำตกแม่กระดังลารถยนต์โฟร์วีนไรส์สแตนดาร์ดยังพอที่จะเดินทางเข้าไปได้แต่รถขับเคลื่อน2ล้อธรรมดาก็ไม่ควรที่จะเสี่ยงเข้าไปเพราะจะต้องมีการข้ามน้ำกันในหลายจุดหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานที่อยู่ในการดูแลของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นป่ามรดกโลกที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะ5เขาผู้พลูเป็นจุดตรวจของเส้นทางก่อนที่จะเดินทางไปยังน้ำตกแม่กระดังลาแต่ว่าที่หน่วยแห่งนี้ก็มีความร่มรื่นและมีลำธารไหลผ่านซึ่งทางเจ้าหน้าที่เขาก็อนุญาตให้เราทำการตั้งแคมป์พักแรมกันได้ที่บริเวณริมลำธาร
ตั้งแคมป์การเดินทางมาตั้งแคมป์กันที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะห้าเขาผู้พลูในครั้งนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปที่เดินทางมาด้วยรถจักรยานยนต์จำนวน3คันและรถยนต์โฟร์วีลไรด์อีกจำนวน1คันเพื่อนสมาชิกไบเกอร์ทั้ง3ท่านพักแรมกันด้วยเปลสนามโดยกางเรียงกันที่ริมลำธารจำนวน3เปลส่วนสมาชิกรถยนต์โฟร์วีลไรด์นั้นเป็นรถนอนที่พักแรมกันภายในรถและจำเป็นต้องจอดที่บริเวณกลางแจ้งเพื่อให้แผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนแร็กหลังคารถสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวันก่อกองไฟการตั้งแคมป์ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะห้าเขาผู้พลูแห่งนี้เราจำเป็นต้องทำการก่อกองไฟไว้ที่แคมป์ของเราเนื่องจากในช่วงนี้เป็นฤดูฝนซึ่งที่หน่วยแห่งนี้จะมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของยุงและแมลงต่างๆเพราะว่าที่หน่วยกอจะห้าเขาผู้พลูนี้อยู่ในพื้นที่ของพื้นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากในเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องก่อกองไฟเพื่อละยุงและแมลงแล้วเราก็ใช้กองไฟให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นด้วยเช่นการหุงข้าวหม้อสนามและการทำอาหารบางอย่างโดยใช้ไฟจากกองฟืนที่ก่อไว้ซึ่งโดยปกติแล้วเราก็จะใช้เตาแก๊สแคมปิ้งในการหุงข้าวและประกอบอาหารกันช่วงค่ำคืนพวกเรานอนกันเร็วโดยที่ไม่ดึกมากเนื่องจากมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งซึ่งมีอาการไข้จึงอยากให้เขาพักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่เช้าวันใหม่เช้าวันใหม่กับบรรยากาศที่สดใสในอุณหภูมิ 23.8 องศาเซลเซียสพวกเราทำอาหารเช้าแบบง่ายๆรับประทานกันเพราะว่าเพื่อนสมาชิกของเราที่มีอาการไม่ค่อยสบายจำเป็นต้องรีบเดินทางกลับจากที่วางแผนกันไว้ในตอนแรกว่าจะมาพักแรมกันที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะห้าเขาผู้พลูแห่งนี้เป็นเวลา2คืนแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนกันไปตามสถานการณ์ดูชนีที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กอจะห้าเขาผู้พลูในช่วงที่พวกเรามาพักแรมกันนี้จะมีชนีที่อยู่ประจำในบริเวณหน่วยแห่งนี้จำนวน5ตัวเนื่องจากที่นี่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจึงเหมาะกับการเป็นที่อาศัยของฝูงชนีชนีเป็นสัตว์ที่ไม่สร้างรังแต่จะเลือกต้นไม้สูงที่มียอดหนาทึบเป็นที่อยู่อาศัยซึ่งมักจะเป็นต้นไม้ที่มีความสูงตั้งแต่25เมตรขึ้นไปและโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นต้นไม้ในสกุลยางซึ่งมีลำต้นตรงและสูง
ชนีจะแยกกันนอนบนต้นไม้คนละต้นไม่นอนรวมกันนอกจากลูกอ่อนที่จะนอนอยู่ต้นเดียวกันกับแม่เราจะได้ยินเสียงร้องของชนีที่นี่ในช่วงเช้าตรู่พอช่วงสายๆชนีก็มาอยู่ที่บนต้นไม้เหนือแคมป์ของเราอย่างเงียบๆถ้าไม่สังเกตดูก็จะไม่รู้เลยว่ามีชนีมาอยู่แถวนี้แล้วขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมโปรดอย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ